อีกแล้วเจนนี่แบล็คพิงค์ถูกวิจารณ์เสียงแตกเพราะชุดแซ่บเป็นเหตุเป็นประเด็นดราม่าถกเถียงกันจนได้กับภาพของศิลปินไอดอลสาวเจนนี่คิมหรือเจนนี่แบล็คพิงค์หลังมีชาวเน็ตได้ตั้งประเด็นคำถามในหัวข้อชุดของเจนนี่ใน The Idol ถือเป็นเสื้อผ้าชาวเน็ตรวมภาพถ่ายของเจนนี่แบล็คพิงค์จากกองถ่ายซีรีส์เรื่อง The Idol ที่เธอโพสท่าร่วมกับนักแสดงสาวอย่างลินลี่โรสเดฟทั้งคู่สวมชุดบนเวทีสีชมพูเหมือนกันที่ค่อนข้างที่จะเปิดเผยเนื้อหนังคล้ายกับชุดว่ายน้ำชิ้นเดียวที่มีท่อนบนเป็นโครเชต์แน่นอนว่าเรื่องนี้เสียงแตกมีทั้งกระแสบวกและกระแสลบชาวเน็ตบางคนปกป้องเจนนี่โดยบอกว่าเธอแค่ใส่ชุดที่กองละครเตรียมไว้ให้เธอและเธอก็ใส่ชุดเดียวกับลินลี่โรสเดฟในขณะที่บางคนรู้สึกว่าเจนนี่ควรจะใส่อะไรก็ได้ที่เธอต้องการแต่คนอื่นๆก็แย้งว่ายังมีเส้นแบ่งที่ไม่ควรข้ามและนี่คือความคิดเห็นของสังคมออนไลน์เจนนี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเธอแค่สวมชุดที่ฝ่ายผลิตละครบอกให้เธอใส่และเธอก็สวมชุดเดียวกับลินลี่เดฟมันดูแปลกมากดูเหมือนเด็กประถมจะใส่ชุดแบบนั้นแม้ว่าชุดจะดูแปลกแต่มันคือเจนนี่ดังนั้นชุดนั้นน่าจะอินเทรนด์มากเจนนี่ออกมาในฐานะไอดอลในอเมริกามันไม่ใช่เรื่องปกติที่ไอดอลจะใส่ชุดแบบนั้นขึ้นเวทีอัญญประกาศคู่มันเป็นอะไรที่เกินคาดถึงเราควรจะปล่อยให้เธอใส่อะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการแต่ก็ยังมีเส้นแบ่งให้กันไม่ใช่หรือฉันรู้สึกแย่แทนเธอเป็นดาราชั้นนำแต่เธอทำทั้งหมดนี้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอเมริกา